ประเทศไทยของเรานะคะประสบปัญหาเรื่องน้ำอยู่เป็นประจำค่ะทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาน้ำแล้งแล้วก็ปัญหาน้ำเสียนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาน้ำซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุนะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิอุทกภัทรกันค่ะครั้งหนึ่งนะครับเพราะข่าวล่าสุดที่ได้รับทราบสร้างความปิติยินดีให้กับประชาชนนั้นคือได้รับของขวัญพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวในวาระ84พรรษาในขณะที่ใจของประสบนิกรพวกเราอยากจะถวายอะไรพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแต่ทุกครั้งเลยทุกวาระเลยเนี่ยกลับกลายว่าพระองค์ท่านได้พระราชทานบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสร้างประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยอยู่ตลอดเวลาก็เรื่องของเรื่องก็มีสืบเนื่องมาจากทางกสทช.เนี่ยนะครับคณะกรรมการได้นำเงินถวายพระองค์ท่านนะครับเพื่อใช้ตามพระราชประสงค์นะครับแล้วแต่84ล้านบาทเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในงานเฉลิมฉลองครั้งนี้เนี่ยทันทีทันใดที่ได้รับการถวายเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ระบุเลยบอกให้ไปตั้งมูลนิธิน้ำแล้วประจวบเหมาะกับในปีนี้และระยะหลังๆที่ถัดมานี้ปัญหาเรื่องน้ำมีเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับก็อีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าพระทัยนั้นได้ฝังอยู่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทั้งสิ้นเกี่ยวกับปัญหานะครับหลังจากที่สร้างราชประชานุเคราะห์สำหรับช่วยเหลือประชาชนตอนเกิดอุบัติภัยแล้วใช้พัฒนาสำหรับไปเข้าไปฟื้นฟูอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับคราวนี้เป็นปัญหาเฉพาะกิจเกี่ยวกับเรื่องน้ำและพระราชทานชื่อด้วยชื่อนั้นคือมูลนิธิอุทกภัทรชื่อของมูลนิธิอุทกภัทรมาจากการนำคำสองคำคือคำว่าอุทกแปลว่าน้ำและพัทรมาจากคำว่าพัฒนามารวมกันมีความหมายว่ามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเรื่องน้ำเครื่องหมายของมูลนิธิเป็นรูปพระพิรุณเทวดาแห่งน้ำเทวดาแห่งฝนก้าวเดินอยู่บนก้อนเมฆเหนือผืนน้ำอันหมายถึงวงจรของน้ำซึ่งมีลายน้ำเลข01ปรากฏอยู่สื่อถึงระบบเลขฐาน2พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องน้ำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของท้องถิ่นและของประเทศทางด้านซ้ายขวาของพระพิรุณมีดอกบัวหมายถึงความบริสุทธิ์สะอาดของน้ำและความเป็นมงคลแห่งชีวิตภาพทั้งหมดนี้อยู่ในกรอบรูปหยดน้ำใสภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ไทยและเมื่อนำเลข9ในพระมหาพิชัยมงกุฎรวมกับเลข01ที่ก้อนเมฆและผืนน้ำจะเป็นเลข901คือหมายเลขแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความหมายโดยรวมของเครื่องหมายนี้คือน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตทุกภาคส่วนต้องร่วมกันบริหารและพัฒนาในการดำเนินงานจะต้องมีข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จความรู้และเทคนิคต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาค้นคว้าพัฒนาและทดลองเรื่องน้ำมาโดยตลอดนับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติจึงนำข้อมูลและเรื่องราวมาบันทึกรวบรวมและเผยแพร่ให้ประชาชนใช้เป็นหลักในการแก้ไขพัฒนาและบริหารจัดการน้ำต่อไปปัญหาเรื่องน้ำนั้นมันต้องการการวิจัยต้องการการศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างลึกซึ้งเพื่อไปพิจารณาหาทางแก้ว่าแต่ละเรื่องนั้นต้นตอไปอยู่ตรงไหนมาจากอะไรเราจะได้แก้ไขไปได้ถูกครับแต่ละเรื่องให้มีงานที่เป็นวิชาการมีเหตุมีผลนะครับมีตรรกะในตัวนั้นเพื่อมีคำตอบเพื่อจะสามารถนำไปปฏิบัตินำไปดำเนินการได้จากเหตุการณ์ทุกภัยครั้งใหญ่ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะแสดงให้เห็นว่าระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยยังคงมีปัญหาตั้งแต่แม่น้ำใสใหญ่ไปจนถึงแหล่งน้ำชุมชนค่ะแต่จากนี้ไปนะคะเราจะมีมูลนิธิอุทกภัทรค่ะเข้ามาช่วยดูแลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ